ข้อ30ครับโจทย์ให้ข้อมูลมาคือให้ข้อมูลแผนภาพกล่องมาครับโจทย์ถามว่าค่าสถิติในข้อใดต่อไปนี้มากที่สุดนะครับกอไก่ครับพิสัยของคะแนนสอบวิชาภาษาไทยครับพิสัยของคะแนนสอบวิชาภาษาไทยอ่ะ x max ลบ x min นั่นเองครับ x max ลบ x min ดังนั้นค่าสูงสุดคือ80และต่ำสุดคือ5ดังนั้นกอไก่คะแนนพิสัยคือ75ครับข้อขอไข่ครับมัธยฐานของคะแนนสอบวิชาสังคมมัธยฐานก็คือตรงกลางพอดีครับ40ครับเปอร์เซนทาย25ของคะแนนสอบสังคมนี่ครับเปอร์เซนทายที่25ก็คือ25พอดีครับและควอทายที่2ของวิชาภาษาไทยควอทายที่2ก็คือลงตรงกลางพอดีเท่ากับ45ครับดังนั้นโจทย์ข้อนี้ค่าสถิติที่มากที่สุดก็คือพิสัยครับเท่ากับ75คะแนน